สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนชัวมาแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยกลับไปเที่ยวกันต่อเนื่องเลยเนาะค่ะเราจะพาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าจะเป็นสถานที่ใดนั้นเดี๋ยวเราไปดูในภาพกันเลยในช่วงนี้ค่ะไทยไทยออนทัวร์ฮิฮะนี่ค่ะที่ที่เราจะพาไปนะคะก็คือณวนอุทยานเขากระโดงนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะซึ่งเป็นวนอุทยานเขากระโดงที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาวัฒนศาสนาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ทางธรณีวิทยาอีกหนึ่งที่ด้วยนะคะซึ่งตั้งอยู่ภูเขาไฟที่ดับแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีโบราณสถานกู่เขากระโดงนะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะแล้วก็ยังมีพระพุทธรูป องค์ใหญ่คู่จังหวัดเมืองบุรีรัมย์อันล้ำค่านะคะพระสุพัทรบพิตรนะคะประดิษฐานอยู่บนยอดเขาด้วยค่ะครับที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับก็เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่มันดับสนิทไปแล้วรอบบริเวณปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพวกนกนานาชนิดเลยนะครับวนอุทยานเขากระโดงนะครับชื่อเดิมชาวบ้านเขาเรียกเขากระโดงนะครับว่าพนมกระดองเป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขากระดองหรือว่าภูเขากระดองของเต่านี่แหละนะครับเพราะว่ามีรูปลักษณ์คล้ายๆกับกระดองเต่าต่อมาจึงเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมานะฮะกระดองกระโดงไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจในวนอุทยานเขากระโดงกันนะครับมีอะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยคือพระสุพัทรบพิตรนะครับเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองฮะภายในเศียรบรรจุพระธาตุประดิษฐานอยู่บนเขากระโดงนะครับเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง12เมตรฐานยาว14เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคุณสุรวุฒิบุญญานุศาสตร์นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยร่วมกับพ่อค้าประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในความคิดแล้วก็โครงการต่างๆของหลวงพ่อบุญมาปัญญาปโชโตนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดเขากระโดงก็เลยร่วมกันจัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดงนะครับเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนจากจุดที่ตั้งขององค์พระนะครับก็สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้เลยนะฮะสิ่งต่อมาเนี่ยคือปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดงนะครับปากปล่องภูเขาไฟที่นี่เนี่ยอายุประมาณไม่เยอะฮะ300,000ถึง900,000ปีนะครับก็เดากันดูว่าเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือค่าประมาณสูงจากระดับน้ำทะเล265เมตรภูเขาไฟเขากระโดงนะครับเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทมาแล้วหลายพันปีฮะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็เป็น1ใน6ลูกของภูเขาไฟในบุรีรัมย์ยังเป็นภูเขาไฟที่มีสภาพปากปล่องเนี่ยสมบูรณ์อยู่นะครับซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกยอดเนินเขาเป็นขอบปล่องด้านทิศใต้เนี่ยเรียกว่าเขาใหญ่ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือนะครับเรียกว่าเขาน้อยหรือว่าเขากระโดงนี่แหละนะครับส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นหุบเขาปัจจุบันเนี่ยมีสภาพเป็นสระน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดีอยู่แล้วก็มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนะฮะสำหรับบรรดาปากปล่องภูเขาไฟมีเส้นทางเดินชมรอบปล่องนะครับแล้วก็มีสะพานแขวนให้ยืนชมจากมุมสูงได้ชัดเจนเลยทีเดียวอีกหนึ่งที่นะครับเขาเรียกว่าบันไดนาคราชนะครับสะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชนนี่คือชื่อเต็มๆครับสร้างขึ้นเมื่อปี12นะฮะเพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสักการะบูชาพระสุพัทรบพิตรนะครับซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดงจำนวน297ขั้นไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับใช่แล้วค่ะแล้วยังมีอ่างเก็บน้ำเขากระโดงนะคะหรือว่าอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์นั่นเองค่ะอยู่บนเหนือของภูเขากระโดงนะบริเวณหน้าที่ทำการวนอุทยานเขากระโดงนะเนื้อที่ก็ประมาณ40ไร่นะคะเป็นแหล่งอาศัยของเหล่านกน้ำประจำถิ่นนะแล้วก็อพยพหนีหนาวค่ะรอบอ่างเนี่ยก็อุดมไปด้วยพันไม้เต็งรังนะคะที่มีจุดให้เราเนี่ยไปนั่งชมวิวเหมาะสำหรับสถานที่ที่อยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจกางเต็นท์พักแรมนะคะหรือว่าเดินป่าศึกษาธรรมชาติก็ได้นะคะแล้วก็มีปราสาทเขากระโดงและพระพุทธบาทจำลองนะคะตั้งอยู่บนปาก
ป่องภูเขาไฟกระโดงนะคะเป็นศาสนสถานก่อขึ้นเมื่อสมัยสุโขทัยนะคะเดิมเนี่ยเป็นปรางหินทรายนะคะก่อบนฐานศิลาแรงนะคะองค์เดียวโดดๆนะคะฐานสี่เหลี่ยมขนาด4คูณ4เมตรนะคะแล้วก็มีช่องทางเข้าเนี่ย4ด้านนะคะต่อมาหินเนี่ยพังแล้วก็ถูกรื้อลงมานะคะมีผู้นำหินมาเรียงขึ้นใหม่นะคะแต่ก็ไม่ตรงตามภาพเดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ตระกูลสิงหเสนีนะคะได้นำพระพุทธบาทจำลองนะคะมาประดิษฐานไว้ในองค์ปรางนะแล้วก็สร้างมณฑปครอบทับนะคะที่นี่นะครับก็จะมีการจัดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดงด้วยนะครับประเพณีนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อของชาวท้องถิ่นนะครับและอีกชื่อหนึ่งก็คืองานประเพณีขึ้นเขาเดือน5นะครับในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ก็คือในช่วงเดือนเมษายนนี่แหละนะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน4เผ่าการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอัญเชิญผ้าอังสะพระสุภัทรบพิตรนะครับขึ้นภูเขาไฟกระโดงโดยขึ้นทางบันไดนาคราช297ขั้นนี่แหละนะครับผ่านรอยพระพุทธบาทจำลองจนถึงองค์พระสุภัทรบพิตรบนยอดภูเขากระโดงนะครับนี่คือประเพณีที่เขาทำกันประจำในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็สนใจอยากจะไปศึกษานะฮะในส่วนของเนี่ยครับโบราณสถานต่างๆที่อยู่ที่ปากปล่องภูเขาไฟกระโดงนี่ครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะที่วรรณอุทยานเขากระโดงนะครับโทรศัพท์044-637-349นะครับ044-637-349นะครับที่นี่ก็น่าไปจริงๆนะฮะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการรถสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ